Well, well, แม่แม่สวัสดีจ้ะชาว SF สวัสดีค่ะหญิงรัฐาค่ะผู้ให้เสียง Maleficent ใน Maleficent นางพญาปีศาจค่ะสปอยไม่ได้เนาะนิดหน่อย ก็เป็นเรื่องเราต่อมาจากภาคแรกมันก็จะมีเรื่องของการที่ออร่าโตขึ้นจะมีเรื่องของการอย่างที่เห็นในเทรลเลอร์ค่ะก็คืออยากแต่งงานมีความไม่เข้าใจกันของสองเชื้อชาติการต่อสู้มีการรบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นความเป็นแม่มากขึ้นในตัวของ Maleficent ที่ภาคแรกเราจะเห็นความเอ็นดูแบบเราจะเห็นว่าออร่าตั้งแต่เกิดจนโตแต่อันนี้มันจะมีความหวงจะมีความห่วงใหญ่มีมิติมากขึ้นใช่ค่ะในความยากมันยากทุกซีนแหละครั้งนี้เราทำกันบ้านกันเยอะมากค่ะเพราะว่าจากภาคที่แล้วมาถึงภาคนี้ตัวละครเติบโตขึ้นเขาจะไม่ได้ตะโกนเขาจะไม่ได้เหมือนภาคที่แล้วที่เขาจะมีซีนแรกเปิดตัวที่เขาลงมาแล้วเขาก็แบบเหมือนต่อสู้เลยเพราะตอนนั้นเป็นแบบถ้าจำได้มันจะมีเรื่องของการยกแบบว่ายกทัพมาเพื่อจะเข้ามาที่มัวส์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมีความโตขึ้นมาชัวร์ขึ้นมีมุกตลกด้วยมีความคอมเมดี้บางอย่างมีความน่ารักมีคาริสมาบางอย่างที่แตกต่างไปจากภาคแรกมันจะยากตรงที่บางมุกที่มันเป็นสากลมากๆอเมริกันมากๆเนี่ยดังนั้นเราต้องพยายามหาความพอดีของความเป็นสากลบวกกับความเป็นไทยบางอย่างที่จะทำให้คนไทยเก็ทแล้วก็สนุกไปกับมุกนั้นอะไรเงี้ยเราได้ใกล้โจลี่แบบตอนแรกเนี่ยนะคือด้วยความที่พอเป็นตอนพรมแดงเนี่ยกาดเขาทำงานหนักมากคือกันทุกอย่างเขาไม่ให้เราเข้าใกล้เลยเรารู้สึกว่าอุ้ยสงสัยคงไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้แล้วอะไรเงี้ยก็มีซีนตรงที่เรายืนซื้อป๊อปคอร์นไม่ได้ซื้อหรอกเขาป๊อปคอร์นให้กินฟรีอะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นแบบเนียนๆเดินยืนอยู่ตรงป๊อปคอร์นยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ยอมเข้าโรงหนังสักทีอะไรเงี้ยพอรู้ว่ามันจะเป็นทางจากห้องอีกห้องนึงที่นักแสดงนำจะเดินออกมาเราก็หวังว่าเออคงได้เจอแม่ตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็มีโมเมนต์ที่ขอลายเซ็นได้ขอลายเซ็นแต่ว่าโจลี่เขาก็รีบมากอะไรเงี้ยคือเขาแบบเขาเป็นคนสุดท้ายที่เข้าโรงภาพยนตร์ออกไหมคะเพราะทุกคนก็ต้องรอเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาต้องเข้าแล้วจริงๆนะขอโทษด้วยนะคือเราจะขอถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยขอโทษจริงนะอะไรเงี้ยเขาก็รีบเซ็นให้แล้วเขาก็รีบเข้าแต่ว่าเราได้มาเจอเขาจริงๆตอน after party ซึ่งกาดเนี่ยทำงานแตกต่างกับบน red carpet เลยคือยืนปล่อยฟรีมากแล้วแม่ก็แบบทักทายคนนู้นคนนี้เดินไปคุยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยโชคดีที่แบบเออเราตัดสินใจว่าเราจะไป after party ต่อก็คงเราเป็นคนกลางเนาะถึงว่าที่สุดแล้วเราต้องเป็นคนเป็นสะพานเชื่อคนทางฝั่งผู้ชายก็ต้องเข้าใจด้วยฝั่งแม่เราอีกเชื่อว่าความรักอะถ้ารักกันจริงๆอะโดยเฉพาะคนเป็นแม่คนอะอีกเชื่อว่าสุดท้ายแล้วลูกรักใครเขาก็รักด้วยเขาอาจจะห่วงช่วงแรกว่าเขาจะเป็นคนดีไหมจะมาหลอกลูกเราหรือเปล่าแต่พอมันผ่านสเต็ปนั้นไปว่าเออน่าจะอยู่กันได้น่าจะใช้ชีวิตด้วยกันได้น่าจะฝากชีวิตหรือว่ามีอนาคตร่วมกันได้หญิงว่าแม่ทุกคนเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะถ้าเป็นหญิงก็คงพยายามทำให้เขาได้มาเจอกันบ่อยขึ้นหรือว่าให้เขาได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราได้เห็นในตัวคนคนนึงที่เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้ในอนาคตเนี่ยเขาเป็นคนรูปแบบไหนเราเห็นแบบไหนเราก็อยากให้แม่เราเห็นแบบนั้นเพราะเราว่าเราเห็นเขาในมุมที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นมุมที่เลวร้ายดังนั้นถ้าแม่เราได้เห็นมุมนี้ด้วยเขาก็น่าจะปรับทัศนคติแล้วก็เข้าใจคนคนนั้นแล้วก็ยอมเปิดใจได้สำหรับหญิงนะสำหรับตัว Maleficent เองที่เขาเจอความรักที่มันไม่ประสบความสำเร็จจากภาคแรกถ้าจำได้นะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นปมในใจแล้วเขาก็เหมือนไม่เชื่อว่าในโลกใบนี้มันมีรักแท้อยู่ซึ่งจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตถ้ามีภาค3 Maleficent อาจจะไปเจอรักแท้อีกก็ได้นึกออกไหมแต่ว่าสำหรับเราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกิดในชีวิตเขาแล้วเขาก็เลยเหมือนแค่กลัวว่าวันนึงคนที่เขารักคนนึงอาจจะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่เขาเอ็นดูเหมือนลูกจะเจอเหมือนเขาหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนแค่เตือนเหมือนแม่หญิงอะแม่หญิงก็เป็นแม่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะห่วงเหมือนที่หญิงพูดเมื่อกี้เขาจะมาหลอกลูกเราไหมเขาดีพอหรือเปล่าพอที่สุดแล้วหญิงว่าความรักมันมีวันหมดอายุค่ะสำหรับหญิงคือมันมีปั๊ปปี้เลิฟมันมีช่วงของแบบโปรโมชั่นสุดท้ายวันหนึ่งคน2คนที่จะอยู่กันได้อย่างรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่อยู่กันมา 30-40 ปีก็อยู่กันด้วยความเข้าใจเท่านั้นแหละความรักมันเป็นเรื่องประเดี๋ยวประดาวมันอาจจะอยู่ได้แบบอย่างเก่งก็5ปี10ปีอะแต่มันเติมความรักกันได้เรื่อยแต่มันจะไม่ได้หวือหวาเท่าแรกๆแล้วไงหญิงว่ามันเป็นมุมมองของผู้ใหญ่ที่เขาเห็นแล้วก็อาบน้ำร้อนมาก่อน
ซึ่งตัวหญิงเองนะวันนี้หญิงก็เชื่อนะว่าความรักมันไม่ได้มีแบบเพิ่มขึ้นมันเหมือนกับเริ่มแล้วก็ค่อยๆลดลงแต่ว่าถ้าเราขยันหมั่นเพียรที่จะเติมให้กันเอาใจใส่กันพยายามคุยจูนปรับความเข้าใจกันอยู่ตลอดเวลาให้ความสำคัญซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาหญิงว่ามันเป็นความผูกพันและความสัมพันธ์ในความรักที่มันจะไปได้ยืดยาวดังนั้นหญิงว่ามันไม่แปลกที่เด็กวัยรุ่นรักกันใหม่ๆแล้วผู้ใหญ่จะเตือนว่ามันเร็วไปไหมหรือว่าใช่หรอมันอาจจะยังไม่ใช่มั้งหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นความกังวลและความห่วงของผู้ใหญ่ซึ่งเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนหญิงก็เชื่อนะในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำต่อไปคือเราไม่สามารถที่จะแบบเรื่องบางเรื่องเหมือนมีคนเคยพูดว่าทำดี100ครั้งไม่สู้ทำไม่ดีครั้งเดียวคนไม่จำหรอก100ครั้งที่เราทำดีดันไปจำอีกครั้งเดียวที่เราทำไม่ดีดังนั้นมันห้ามความคิดคนไม่ได้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราก็แค่ทำความดีต่อไปพี่เชื่อว่าสุดท้าย action speak louder than words อยู่แล้วพี่ว่าเราทำอะไรตั้งใจทำสิ่งที่ดีทำความดีต่อไปเรื่อยๆไม่มีใครเห็นตัวเราก็เห็นตัวเราเราก็สบายใจของเราถูกไหมถ้าเราทำดีเพื่อคาดหวังให้คนมาเห็นเราดีมันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของการทำดีแล้วถูกไหมคือทำไปเรื่อยๆแหละอย่างน้อยคนใกล้ตัวเราที่เราทำให้เขาอย่างน้อยคนที่เราทำดีให้เขาเขาก็เห็นความดีในตัวเราพี่ว่าแค่นั้นมันก็ตอบโจทย์แล้วไม่จำเป็นต้องแบบทำดีให้คนนี้แล้วให้คนล้านคนเห็นพี่ว่ามันก็ไม่ objective ของการทำความดีละถูกปะสำหรับหญิงนะในเรื่องนี้คือแน่ๆเลยหญิงว่าคนเราอย่าดูกันแต่ภายนอกหญิงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเราก็จะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่ามองคนแต่ภายนอกอย่าตัดสินคนแค่รูปร่างหน้าตาหรือการกระทำหรือภาพลักษณ์ที่เขาได้เห็นใช้ได้ง่ายมากดาราอย่าตัดสินดาราจากภาพลักษณ์ที่เห็นอย่าคิดว่าเขาเป็นเหมือนที่เขาเป็นในละครเราต้องมีเวลาที่ได้เรียนรู้เขาได้เห็นและได้เข้าใจชีวิตเขาจริงๆอะไรเงี้ยพี่ว่าเรื่องนี้มันได้เห็นเลยว่าอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกบางคนดูใสสะอาดดูใส่ชุดขาวดูเป็นคนดีดูเหมือนจะแบบแทบจะวางโลกทั้งใบไว้ข้างหน้าได้พูดจาดีกับเราตลอดแต่สุดท้ายคือคนที่สามารถแทงข้างหลังเราได้นึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยพี่ว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยสำหรับเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ไปหาคำตอบกันว่าสิ่งที่หญิงพูดอยู่เนี่ยมันคืออะไรหญิงว่าถ้าเรากลับไปคิดถึงความแมนนัวบางอย่างเสน่ห์แต่ก่อนหญิงแบบเวลาเดทกับใครเราชอบเก็บตัวหนังเนาะเก็บตัวหนังคู่กันเอาไว้ดูในวันที่เราแบบอยู่ด้วยกันอีก 10-20 ปีหรือแม้แต่กระทั่งโมเมนต์ของการได้ซื้อป๊อปคอร์นเข้าไปกินการได้มีแบบโรงหนังมืดๆการได้โฟกัสกับภาพยนตร์ที่เรารักตัวละครที่เราชอบบวกกับเสียงหญิงว่าซาวด์ของภาพยนตร์ต่อให้คุณมีโฮมเธียเตอร์ในบ้านแลกกันไม่ได้อะเพราะที่นี่มันคือกำแพงมันบุกทุกอย่างไว้หมดนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันให้อารมณ์อีกแบบนึงมันให้เสน่ห์บางอย่างหญิงก็เป็นคนนึงที่ชอบดูหนังหญิงแบบทุกอาทิตย์ทุกวันพฤหัสเนี่ยจะเช็คละว่ามีหนังอะไรใหม่ๆเข้าก็จะชอบก็สำหรับโรงภาพยนตร์ SF นี่ก็หญิงเป็นแฟนคลับเลยนะคะดูบ่อยมากก็อย่างโรงซิกมาเนี่ยที่นั่งสบายมากปรับได้แบบว่านอนสบายนะคะเป็นลงในดวงใจก็ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับโรง MX4D นะคะของเครือ SF นะคะต้องบอกว่านั่งอยู่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวกลิ่นมาเดี๋ยวพุ่งไปหน้าเดี๋ยวพุ่งไปหลังนะคะต้องบอกว่าสนุกมากๆโดยเฉพาะ Maleficent เนี่ยเขามีฉากบินด้วยนะต้องไปลองดูค่ะว่าพอไปอยู่ในโรง 4D แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงค่ะสำหรับแฟนๆขุนแม่ Maleficent นะคะตอนนี้ก็สามารถเช็ครอบหรือว่าซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะที่แอปพลิเคชัน SF Cinema นะคะโหลดเลยซื้อเลยค่ะเป๊ะๆปังๆถึงหน้าโรงปุ๊บโหลดปุ๊บเข้าดูได้เลยจ้า